อย่างที่เราทราบกันว่าตั้งแต่อดีตชาวจีนได้ย้ายถิ่นฐานไปยังหลากหลายที่ทั่วโลกและในหลายประเทศก็พบว่ามีชุมชนชาวจีนอยู่โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ชาวจีนได้อพยพเข้าไปอยู่อาศัยเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นในมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์หรือแม้แต่ในประเทศไทยชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถรักษาวัฒนธรรมและเชื้อชาติของตนเองได้แต่สําหรับประเทศไทย สถานการณ์นั้นแตกต่างออกไปชาวจีนที่อพยพมาไทยได้เข้ากลมกลืนและกลายเป็นคนไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนในประเทศอื่นสงสัยว่าเหตุใดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นในประเทศไทยได้มีชาวออนไลน์ได้ตั้งกระทู้บนเว็บไซต์คาวลาโดยตั้งคําถามว่าจริงหรือไม่ที่ชาวจีนในไทยสูญเสียอัตลักษณ์ของพวกเขาเมื่อกลายเป็นคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยในกระทู้นี้ มีผู้คนมากมายเข้ามาแสดงความเห็นทางช่องก็ได้ทำการแปลและเรียบเรียงความคิดเห็นเหล่านั้นมาให้ทุกท่านได้รับชมและฟังกันโดยเริ่มจากความคิดเห็นแรกจากประสบการณ์ของผมเองการเป็นคนไทยเชื้อสายจีนไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองต้องยึดติดกับภาษาหรือวัฒนธรรมจีนอย่างเคร่งครัดผมภูมิใจในรากเหง้าของตัวเองแต่ก็รู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งของผมเช่นกันการผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ทําให้ผมมีความเข้าใจและเคารพในทั้งสองฝ่ายความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันเห็นด้วยว่าการรู้ภาษาจีนเป็นเรื่องดีและเป็นประโยชน์แต่ไม่ควรใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นไทยหรือความเป็นจีนของใครสักคนในโลกปัจจุบันที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนาะความสามารถในการพูดหลายภาษาเป็นทักษะที่มีค่าแต่ไม่ควรใช้เพื่อแบ่งแยกวัฒนธรรมหรือเชื้อชาติความคิดเห็นต่อมาบอกว่าในครอบครัวของฉัน เรายังคงฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนและปฏิบัติตามบางพิธีกรรมแบบจีนแต่เราก็ทำเช่นเดียวกันกับเทศกาลไทยเช่นสงกรานต์ฉันคิดว่าการมีวัฒนธรรมหลายอย่างเป็นสิ่งที่สวยงามและเพิ่มความเข้าใจระหว่างมนุษย์ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอย่างที่หลายคนได้กล่าวไว้วัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องที่คงที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสภาพแวดล้อมชาวไทยเชื้อสายจีนสามารถรักษาบางส่วนของวัฒนธรรมจีนไว้ได้ แต่ก็เปลี่ยนแปลงและปรับให้เข้ากับสังคมไทยนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกวัฒนธรรมและเชื้อชาติทั่วโลกความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันคิดว่าการศึกษาและการทำงานเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยเชื้อสายจีนมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเราเรียนรู้และทำงานร่วมกับคนจากทุกเชื้อชาติและวัฒนธรรมทำให้เรามองเห็นคุณค่าในความหลากหลายมากขึ้นและนำเสนอมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไทยและความเป็นจีน ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าชาวจีนในไทยนั้นอพยพเข้ามาอยู่อาศัยมานานหลายร้อยปีแล้วในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นรุ่นที่สองหรือสหรืออาจจะมากกว่านั้นโดยบางคนยังคงไปสุสานเพื่อไหวบรรพบุรุษและยังสืบทอดธรรมเนียมการไหวเจ้าในช่วงตรุษจีนกันอย่างมากมายการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมไทยจึงเป็นเรื่องปกติและเชื้อสายจีนในไทยจึงเกิดขึ้นอีกความคิดเห็นหนึ่งกล่าวว่าคนไทยมีความใกล้ชิดกับชาวจีน เนื่องจากมีบรรพบุรุษมาจากจีนและตอนนี้พวกเขาภูมิใจที่จะเป็นคนไทยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอย่างเช่นในอเมริกาก็มีการเรียกอิตาเลียนอเมริกันอริชอเมริกันก็ไม่ได้เป็นการสูญเสียอัตลักษณ์ของเชื้อชาติและยังได้ความภูมิใจในเอกลักษณ์ใหม่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาไทยทำให้ชาวจีนในไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นคนไทยมากกว่าเป็นชาวจีนที่อพยพมา ในครอบครัวของผมนั้นแค่ปู่ย่าตาใหญ่เท่านั้นที่สามารถพูดภาษาจีนได้ส่วนพ่อแม่ของผมไม่เคยสอนหรือพูดภาษาจีนกับผมเลยคุณจะเห็นว่าคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองไทยมีลักษณะคล้ายคนจีนมากเพราะว่าเราส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนแต่การหาคนที่สามารถพูดภาษาจีนได้นั้นอาจจะค่อนข้างยากความคิดเห็นต่อมาบอกว่ามีการพูดถึงภาษาอย่างมากแต่ตัวตนของเรามีมากกว่านั้น ชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่มาจากเชื้อสายแต้จิวดังนั้นวัฒนธรรมจีนที่เราพูดถึงมักจะเน้นไปที่แต้จิวผมเคยดูรายการเกี่ยวกับการแต่งงานในไทยและเห็นว่าชาวจีนในไทยผสมผสานวัฒนธรรมจีนตะวันตกและไทยเข้าด้วยกันและยังใช้คำว่าอามา่าเรียกปุ่ยตายายการบอกว่าพวกเขาสูญเสียตัวตนไม่ใช่เรื่องทั้งหมดต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆไม่ใช่แค่ภาษาจีน ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับความหมายของการเป็นไทยจีนในยุคนั้นบรรพบุรุษของเรามาจากจีนนานมาแล้วและวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปตามประวัติศาสตร์อย่างปู่ของผมประเทศไทยเคยให้เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยและพูดภาษาไทยเพื่อหลีกเลี่ยงความแปลกแยกประเทศไทยไม่ได้บังคับให้รู้แค่ภาษาไทยหรือห้ามใช้ชื่อจีนวัฒนธรรมจีนจางหายไปเพราะอุปสรรคระหว่างไทยและจีนหมดไป ชาวไทยเชื้อสายจีนแต่างงานกับคนไทยทำให้เลือดจีนในเราน้อยลงไปความคิดเห็นต่อมาบอกเล่าประสบการณ์ของครอบครัวที่ย้ายจากจีนมาไทยและเน้นว่าการเป็นคนไทยไม่ว่าจะมาจากชนชาติใดก็ตามเราสามารถมีไลฟ์สไตล์ที่ต้องการและภาษาจีนเป็นเพียงทางเลือกบางคนเรียนภาษาจีนเพื่อโอกาสในชีวิตไม่ใช่เพราะเป็นลูกหลานชาวจีนความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ผิดที่คนไทยเชื้อสายจีน ระบุตัวเองว่าเป็นคนไทยและภูมิใจในความเป็นไทยการหลอมรวมทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเทศกาลตรุษจีนยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยแม้ว่าวัฒนธรรมจีนจะไม่ได้เป็นส่วนสําคัญในมุมมองของพวกเขาแต่การเรียนภาษาจีนกลายเป็นเพียงทางเลือกไม่ใช่ความจําเป็นความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ควรลืมว่าประเทศไทยนั้นมีชาวจีนเข้ามาอยู่อาศัยมาอย่างยาวนานซึ่งเมื่อพูดถึงคนไทยในวันนี้ เราก็ต้องหมายถึงคนในประเทศไทยที่มีอยู่หลากหลายเชื้อชาติและรวมถึงคนไทยเชื้อสายจีนที่มีอยู่มากในประเทศไทยปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนจีนได้หลอมรวมกันอย่างลงตัวจนไม่มีการถกเถียงเรื่องอัตลักษณ์ตัวอย่างหนึ่งคือวรรณกรรมไทยสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมเช่นจดหมายจากประเทศไทยที่ไม่มีการแบ่งแยกหรืออคติตามเชื้อชาติการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีนในสังคมไทย สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและความร่วมมือทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งในประเทศไทยชาวไทยเชื้อสายจีนมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมที่มีความเข้มแข็งและความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมความคิดเห็นและประสบการณ์ที่แตกต่างกันจากชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ถูกนำเสนอในเนื้อหานี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายภายในชุมชนนี้เองบางคนรู้สึกผูกพันอย่างแน่นแฟ้น กับวัฒนธรรมจีนของพวกเขาในขณะที่บางคนเห็นความเป็นไทยเป็นส่วนสำคัญของตัวตนของพวกเขาแต่ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ซับซ้อนของการเป็นชาวไทยในสังคมที่หลากหลายการศึกษาและการทำงานเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้เกิดการผสมผสานและการปรับตัวสถานศึกษาและสถานที่ทำงานในไทยเป็นสถานที่ที่คนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมมาพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนรู้และการทำงานร่วมกันช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความเคารพต่อความหลากหลายและส่งเสริมการสร้างสังคมที่มีความเอื้ออาทรและเปิดกว้างเทศกาลตรุษจ,จีนและเทศกาลไทยอย่างสงกรานต์เป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมที่ถูกแบ่งปันและฉลองร่วมกันในสังคมไทยการฉลองเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการระลึกถึงรากเหง้าและประเพณีของแต่ละวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองความเป็นหนึ่งเดียวและความร่วมมือในสังคมไทย การหลอมรวมทางวัฒนธรรมไม่ได้หมายความว่าต้องสูญเสียตัวตนหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่เป็นการสร้างตัวตนใหม่ที่รวมเอาคุณภาพที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกชาวไทยเชื้อสายจีนในยุคปัจจุบันเป็นตัวอย่างของการปรับตัวและการผสมผสานที่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่มีความหลากหลายพร้อมที่จะนำประสบการณ์และความรู้จักทั้งสองวัฒนธรรมมาใช้ในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าท้ายที่สุด ความเป็นไทยเชื้อสายจีนเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ในการปรับตัวและรวมเอาความแตกต่างมาสร้างสังคมที่อบอุ่นและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันการเรียนรู้และการเติบโตร่วมกันในสังคมที่หลากหลายนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับทุกคนไม่ว่าจะมีรากเหง้าหรือวัฒนธรรมมาจากไหนก็ตาม